คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YY Story ช่องนี้มีแต่อย่างค่ะสวัสดีค่ะมาถึง EP ที่4กันแล้วนะคะใน EP นี้อย่างโฆษกของฉิงเต้าเบียขาวเดินทางไปเข้าร่วมอีเวนต์ที่ซีอานค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มต้นวันแรกเลยนะคะเขาบินมาถึงสนามบินซีอานเวลาประมาณ 13 นาฬิกาของวันที่5มิถุนายน2024ค่ะบริเวณหน้าประตู VIP มีแฟนคลับจำนวนมากมารอพบเขาเมื่อเขาเดินออกมาตรงบริเวณหน้าประตูเสียงของแฟนคลับทุกคนก็ดังกึกก้องไปทั่วสไตล์การแต่งตัววันนี้น่ารักมากดูเหมือนจะเป็นเด็กผู้ชายมากกว่าจะเป็นชายหนุ่มค่ะเขาหยุดอยู่ตรงบริเวณหน้าประตูและโบกมือทักทายแฟนคลับทุกคนที่ยืนรอเขาอยู่ตรงนั้นทั้งหมดก่อนที่จะเคลื่อนรถออกไปค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเมืองซีอานกันค่ะซีอานเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานซีเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือชื่อซีอานมีความหมายว่าความสงบสุขทางตะวันตกค่ะเป็นเมืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของจีนในอดีตซีอานเป็นเมืองหลวงของ13ราชวงศ์และเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหมค่ะซีอานมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า 3,100 ปีโดยมีชื่อเดิมในอดีตว่าฉางอานค่ะแปลความหมายได้ว่าความสงบสุขชั่วนิรันดร์ซีอานติดอันดับ1ใน10ของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนค่ะและแล้วก็มาถึงวันงานค่ะสิงเต้าอีเวนท์ที่ซีอานจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่6มิถุนายน2024บริเวณโดยรอบของสถานที่จัดงานมีแฟนคลับมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะมีแฟนคลับที่เป็นชาวจีนและแฟนคลับชาวต่างชาติจากนานาประเทศมารวมตัวกันในวันนั้นค่ะทุกคนต่างรอคอยกันอย่างเป็นระเบียบเมื่อเขาก้าวลงจากรถเสียงกรี๊ดก็ดังขึ้นมาทันทีค่ะทุกคนต่างร้องตะโกนเรียกชื่อของเขาระหว่างที่เขาเดินผ่านกลุ่มแฟนคลับเขาจะหันมายิ้มให้และโบกมือให้กับทุกคนค่ะถ้าดูวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วสังเกตได้ดีเราจะเห็นเขาทำแบบนี้บ่อยๆนะคะคือจะส่งยิ้มหวานให้แฟนคลับอยู่บ่อยๆดูสดใสอ่อนโยนแล้วก็เป็นกันเองกับทุกคนมากๆค่ะยิ่งร้ายไปเลย
杨洋看这里。一口慢开一下，我现在有些冲他一口慢开一下，尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们以及现场的各位朋友们，大家好。เมื่อเข้าไปภายในงานเขาเดินไปที่บูธเครื่องดื่มเพื่อถ่ายทำวิดีโอโปรโมทสถานที่แล้วฉิงเต้าเบียร์ขาวและถ่ายภาพนิ่งตามมุมต่างๆที่ถูกจัดเตรียมไว้กิจกรรมดำเนินต่อไปไม่นานก็มีฝนตกลงมาค่ะถึงแม้จะมีฝนตกลงมาแต่งานก็ยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าอีเวนต์จะจบลงค่ะในส่วนของแฟนคลับก็ไม่มีใครออกจากพื้นที่นะคะถึงแม้จะมีฝนตกลงมาแต่ทุกคนก็ยังคงอยู่ที่เดิมค่ะน่าเสียดายที่อีเวนต์นี้เป็นแบบออฟไลน์ไม่มีการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มใดๆก็เลยไม่มีวิดีโอฉบับเต็มมาให้ดูกันออฟไลน์อีเวนต์ในครั้งนี้เขาใช้เวลาอยู่ภายในสถานที่จัดงานประมาณ40นาทีค่ะ有来过，一年来一次吧。所以也是再次来到西安和大家见面了。所以对于我们再次来到西安，同时来到我们青岛啤酒白啤的生活家营地活动现场，有没有什么感受可以跟大家一起分享一下？我觉得我们西安人民还是非常的热情。我也很喜欢这座城市，也想经常和大家见面。好的，谢谢。เมื่ออีเวนต์จบลงเขาได้กล่าวลาทุกคนแล้วเดินไปที่รถเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับก็ดังต่อเนื่องไม่ขาดสายเมื่อรถยนต์ของเขาเคลื่อนตัวผ่านกลุ่มแฟนคลับเขาเลื่อนกระจกลงและโบกมือลาทุกคนพร้อมรอยยิ้มค่ะและช่วงเย็นของวันนั้นบัญชีทางการของสิงเต้าโพสต์ภาพนิ่งของหยางที่ถ่ายเอาไว้ในช่วงกลางวันค่ะแคปชั่นของโพสต์นี้เขียนว่าเมื่อวันที่6มิถุนายนหยางโฆษกของเบียร์สิงเต้าเบียร์ขาวได้เช็คอินที่สิงเต้าเบียร์ขาวไลฟ์สไตล์โฮมแคมป์ที่ซีอานค่ะขอเชิญคุณเริ่มต้นการเดินทางอันสุนทรีหยางลิ้มรสกลิ่นหอมดอกไม้ของเบียร์สูตรดั้งเดิม
ใต้เจดีย์หานป่าใหญ่สัมผัสประสบการณ์สนทรียภาพในชีวิตของคุณด้วยเบียร์ฉิงเต้าเบียร์ขาวเบียร์ฉิงเต้าเบียร์ขาวไลฟ์สไตล์โฮมแคมป์เปิดตัวแล้วในหลายเมืองทั่วประเทศโปรดติดตามบัญชีอย่างเป็นทางการของฉิงเต้าเพื่อดูว่าเมืองต่อไปจะเป็นเมืองไหนโปรดติดตามค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของแคปชั่นบนโพสต์นี้ที่เอามาอ่านให้ฟังกันค่ะสำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บปอค่ะจะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างเรื่องราวการเข้าร่วมอีเวนท์ที่ซีอานก็จบลงตรงนี้ค่ะข้อมูลและแคปชั่นที่นำมาอ่านให้ฟังได้ทำการแปลโดยใช้โปรแกรมแปลภาษาและเรียบเรียงให้เข้าใจได้ถ้าหากการแปลเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วยค่ะเรื่องราวในวิดีโอถัดไปจะเป็นการนำเสนอภาพนิ่งและคลิปวิดีโอจากยางสตูดิโอค่ะขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบค่ะแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่อง YY Story ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย